สวัสดีน้องนักเรียนที่อยู่ทางบ้านหมดทุกคนวันนี้ก็มาพบกับในครูตุนอีกเช่นเคยเนาะเราจะมาพบกันอยู่ในวันพุธวันที่10เดือน11พฤศจิกปี2021ทุกๆวันพุธเราจะมีวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเสริมในสมองแล้วพวกเราได้เรียนไปแม้นอยู่ในบทที่5เนาะเกี่ยวกับวัตถุไกลตัวเนาะมีอย่างแดงเหมือนบอกเขาได้เรียนไปอันใดเป็นวงมนอันใดเป็นสี่แจสากอันใดเป็นจัตุรัสอันใดเป็นสามแจแล้วก็อันใดเป็นสี่ยางแดงมันจะมีหูหางสีของมันเหมือนบอกแต่น้องใดยังพระท่านเจอก็ให้ไปเบิ่งคืนสำหรับบทเรียนเก่าสำหรับมื้อนี้ในครูจะพาไปเรียนต่อบทใหม่ก็คือบทที่6ให้พวกล้านสังเกตเบิ่งอยู่หน้าที่21ของปืนแบบเพียงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมหัวข้อบทที่6ว่าการนำใส่น้ำในแต่ละวันการนำใส่น้ำในแต่ละวันให้พวกล้านสังเกตเบิ่งรูปภาพก่อนเนาะอยู่ในรูปภาพพวกล้านสังเกตเห็นอย่างแดรูปภาพจะมีมีงัวมีควายเป็นบ่หรือเขาเอิ้นง่ายๆว่าสัตว์เป็นบ่แล้วก็มีอย่างอีกมีภูผาป่าไม้มีแม่น้ำแล้วก็มีคนเห็นบ่แล้วก็มีคนขี้เหื้อเด้เห็นบ่อันนี้เป็นรูปภาพสำหรับนาที21แล้วให้พวกล้านสังเกตแล้วก็ลองคิดเบิ่งว่าสัตว์มาเฮ็ดหยังอยู่หั่นสัตว์มาเฮ็ดหยังสัตว์แมนมากินน้ำเห็นบ่ลงมากินน้ำเห็นบ่นอกจากสัตว์แล้วยังมีหยังอีกที่ว่านำใส่น้ำก็คือต้นไม้ก็ต้องการน้ำเห็นบ่ต้นไม้ต้นพืชอย่างต่างๆก็ต้องการน้ำแล้ววันนี้คนเด้ต้องการบ่ให้พวกเราสังเกตเบิ่งคนก็ต้องการเห็นบ่1ต้องการในการเดือนเหือเห็นบ่หรือว่าหาปูหาปลาเห็นบ่หรือว่านำใส่น้ำไปนำใส่ในชีวิตประจำวันเห็นบ่อันนี้เป็นบทเรียนสำหรับสมองนี้ที่เราจะได้เรียนแม้นเราจะไปเรียนเกี่ยวกับการนำใส่น้ำในแต่ละวันและในครูจะให้พวกเราลองคิดเบิ่งว่าน้ำได้มาจากย่างแดงเนาะหรือว่าได้มาจากไสเนาะเราจะมาต่ออยู่ในนาที22ก็คือข้อที่1ข้อที่1มาฮู้จักแรงน้ำที่ใส่ในชีวิตประจำวันให้พวกเราสังเกตเบิ่งว่าแรงน้ำที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนี้ได้มาจากใส่เนาะอุปภาพที่หนึ่งพวกล้านเคยเห็นบ่แม่นยังอุปภาพที่หนึ่งแม่นน้ำสร้างหรือว่าเป็นน้ำที่ว่าเราขุดหรือว่าเราเจาะเอาจากพื้นดินมาในเขื่อนมาน้ำสร้างแม่นบ่หรือว่าน้ำบาดาลอุปภาพที่สองพวกล้านน่าจะหูดีเพราะว่าเฮือนแต่ละน้องอาจจะมีเนาะก็คือน้ำยังเขาเอิ้นว่าน้ำปลาปลาเป็นบ่หรือว่าอีกคำศัพท์หนึ่งจะเป็นน้ำลิ้นเนาะอันนี้เป็นแหล่งที่มาของน้ำแล้วรูปภาพที่3ได้มาจากยังพวกเราสังเกตเบิ่งได้มาจากแม่น้ำเป็นบ่อยู่ประเทศลาวเฮามีแม่น้ำหลายสายเป็นบ่ก็คืออยู่แขวงเฮาก็จะมีน้ำยังที่ว่าเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ก็คือน้ำคลองแม่นบ่อันนี้เป็นแหล่งที่มาของน้ำนอกจาก3รูปภาพนี้ยังมีหลายๆแหล่งเนาะที่ว่าเป็นบ่อที่ว่าน้ำมาก็มีทั้งน้ำห้วยน้ำห้องอย่างต่างๆอันนี้เป็นแหล่งที่มาของน้ำแล้วก็ทุกคนต้องช่วยกันปกปักรักษาแหล่งน้ำด้วยการบ่ทิ่มขี้เหงื่อซาซายลงใส่แหล่งน้ำแม่นบ่หลังจากที่ว่าพวกล้านหูแหล่งที่มาของน้ำแล้ววันนี้เราจะมาเบิ่งอยู่ในข้อที่2ข้อที่2ก็คือมาช่วยกันค้นหาการนำใส่น้ำในแต่ละวันนำกันเราหูแหล่งที่มาของน้ำแล้ววันนี้พวกล้านลองคิดเบิ่งว่าพวกล้านใส่น้ำในแต่ละวันใส่เห็นยังเดใส่เพื่อยังบ่แม่นว่าใส่ทิ้มไปละลาเนาะเราต้องมีจุดประสงค์แม่นบ่เพราะฉะนั้นเรามาเบิ่งอยู่ในรูปภาพก่อนเนาะก่อนอื่นรูปภาพที่1เฮ็ดหยังหั่น
หนึ่งแมนใส่อาบเป็นบ่อาบเพื่อยังอาบเพื่อให้ห่างกายของเฮาเป็นอะไรสะอาดสดชื่นเป็นบ่ปราศจากแบคทีเรียต่างๆที่เกาะติดอยู่ห่างกายเป็นบ่สุขภาพที่สองเห็นยังนอกจากที่ว่าเฮาอาบแล้วเห็นยังแดเฮากินอาหารยังต่างๆเฮาต้องได้ใส่ยังใส่ถ้วยใส่บวงเป็นบ่เฮาต้องเมื่อใส่แล้วเฮาต้องล้างแสดงว่าน้ำที่ใส่ในการล้างถ้วยล้างบวงให้สะอาดเป็นบ่แล้วยังใส่ยังอีกไปเบิ่งหุบภาพที่3หุบภาพที่3แม้นน้ำใส่ไว้ดื่มเป็นบ่หรือว่ากินคำศัพท์ที่ว่าเฮาจะคุ้นหูที่สุดก็คือใส่ไปกินแม่นบ่หรืออีกคำศัพท์นึงจะเป็นไม่ดื่มอันนี้เป็นทุกๆคนต้องการน้ำเพื่อกินหรือว่าดื่มแม่นบ่เมื่อเวลาเฮาออกกำลังกายบ่หรือว่าเวลาเฮาคอแห้งเฮาก็จะดื่มน้ำไปอันนี้เป็นสำคัญที่สุดก็คือน้ำใส่ไปดื่มกินแม่นบ่แล้วนอกจากคนเฮาแล้วมียังอย่างต้องการน้ำอีกพืชแม่นบ่หุบภาพต่อไปก็คือพืชก็ต้องการน้ำเพราะฉะนั้นเฮาต้องใส่น้ำเพื่อหดต้นไม้ที่เฮาปลูกแม่นบ่ถ้าเฮาบ่หดน้ำเป็นไดพืชก็จะตายแม่นบ่เพราะฉะนั้นเฮาต้องได้ใส่น้ำในการหดพืชอันนี้เป็นหุบภาพที่ว่าให้พวกล้านสังเกตเบิ่งเกี่ยวกับการนำใส่น้ำในแต่ละวันนอกจากนี้เด้พวกเรายังใส่น้ำเฮ็ดยังแดบ่สะพอแต่อาบล้างถ้วยล้างบวงดื่มแล้วก็หดต้นไม้อย่างเดียวแม่นบ่พวกเรายังใส่เฮ็ดยังได้เด้พวกเรามีรถก็ล้างรถแม่นบ่เวลารถเปื้อนเฮาก็ใส่น้ำในการล้างรถแม่นบ่หรือว่าเฮ็ดยังอีกล้างเครื่องใส่หยังต่างๆหรือว่าซักเครื่องแม่นบ่เวลาเฮานุ่งเครื่องเปื้อนแล้วก็เฮาก็ใส่น้ำในการล้างหรือว่าซักเครื่องให้สะอาดเป็นว่าอันนี้เป็นคุณประโยชน์หรือว่าการนำใส่น้ำในแต่ละมือของเฮาเนาะเป็นไงได้พอเข้าใจได้บ่ถ้าเข้าใจได้แล้ววันนี้เฮาจะไปต่ออยู่ในข้อที่3หลังจากที่ว่าพวกล้านหูจักแรงที่มาของน้ำแล้วก็การนำใส่น้ำแล้ววันนี้เฮาจะมาหูจักวิธีการประหยัดน้ำนำกันใส่แล้วบ่แม่นว่ามีน้ำแล้วก็ใส่เปิดทิมซะซ้ายแม่นบ่หรือว่าใส่แบบบ่มีขอบเขตอันนี้ก็บ่ได้จะเฮ็ดให้แหล่งน้ำอาจจะหมดไปแล้วก็บ่มีน้ำใส่ก็เป็นไปได้แม่นบ่เพราะฉะนั้นเฮาต้องมาฮู้วิธีการประหยัดน้ำกันเฮาจะประหยัดน้ำแนวใดให้พวกนั้นลองคิดเบิ่งให้พวกนั้นสังเกตเบิ่งรูปภาพเนาะเวลาเฮาอาบน้ำเฮาต้องเฮ็ดได้เปิดน้ำทีมตลอดเลยบ่เวลาเฮาอาบน้ำเฮาต้องมีเวลาเปิดแล้วก็เวลาปิดเวลาเฮาอาบเวลาเฮาใส่สบู่เฮาต้องปิดน้ำไว้ก่อนแม่นบ่หลังจากที่ฮุบทูสบู่เรียบร้อยแล้วเฮาจึงเปิดน้ำแล้วก็ล้างสะอาดแล้วต้องปิดน้ำไว้หรือว่าอาบแล้วก็ต้องปิดน้ำไว้เวลาล้างถ้วยล้างบวงก็คือกันแม่นบ่เวลาเฮาล้างแล้วเฮาต้องหูจักประหยัดบ่แม่นว่าเปิดทีมไว้เนาะเฮาต้องใส่แองหรือว่าเอาภาชนะอย่างต่างๆมาตรงแล้วก็ล้างอันนี้ก็ยังเป็นการดีหรือว่าเฮาจะเปิดคอยแล้วก็ล้างแล้วแล้วก็เฮาก็หูจักปิดอันนี้ก็เป็นการประหยัดน้ําเลยคือกันเนาะแล้วก็หลังจากที่ว่าเฮาล้างถ้วยบวงแล้วบางเทื่อน้ําเฮายังสะอาดอยู่เฮาก็สามารถเอาไปยังอีกไปหดต้นไม้หรือว่าต้นพืชต่างๆก็ได้แม่นบ่แล้วซักเครื่องเด้เวลาเฮาซักเครื่องเฮาก็บางเทื่อเดนิสอาจจะเป็นยุคสมัยที่ว่าเทคโนโลยีที่ว่ามันล้ำหน้าเนาะการนำใส่บางเทื่อเฮาก็ซักมือก็จะบ่ได้ซักเนาะสำหรับซักเครื่องเฮาจะใส่จักแม่นบ่อันนี้ก็หลังจากที่เฮาใส่แล้วเฮาก็ต้องรู้จักปิดน้ำเนาะเวลาใส่จักซักเครื่องก็คือกันบ่แม่นว่าเปิดทิ่มปะไว้เนาะแล้วก็ล้างรถล้างหยังคือกันเนาะเฮาต้องรู้จักประหยัดแม่นบ่แม่นว่า
รถจะอาแต่ก็ล้างยุ่เปิดทิมยุ่อันนี้ก็บ่ได้โคตรต้นใหม่ก็คือกันวิธีการประหยัดน้ำหลังจากที่เฮาใส่บางอันน้ำที่ว่าเฮาใส่ล้างผักล้างหยังล้างอาหารบางเทื่อมันยังสะอาดอยู่เฮาก็สามารถเอาไปโคตรต้นใหม่ต้นพืชหยังต่างๆอันนี้ก็เป็นการสวยประหยัดน้ำนำกันได้เนาะมาฮอดนี้สำหรับบทเรียนในสมองนี้หรือว่าบทที่6การนำใส่น้ำก็จะว่ามดสำนี้เนาะ1แม่นอยากให้พวกล้านกำได้ก็คือแรงน้ำที่พวกล้านหรือว่าพวกเฮานำใส่ในทุกๆมือนี่มาจากไสแล้วเฮาใส่น้ำไว้เฮ็ดหยังและเมื่อใส่แล้วเฮาต้องรู้จักวิธีการประหยัดน้ำนำกันเนาะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบทเรียนนี้มีอยู่3หัวข้อหลักๆให้พวกล้านกำได้เนาะสำหรับมื้อนี้ก่อนที่ว่าจะจบคลิปในครูก็ยังมีเรียกบ้านที่จะให้พวกล้านเฮ็ดก็คือให้พวกล้านเฮ็ดเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการประหยัดน้ำมาผู้ละ1วิดีโอเนาะเพราะว่าในครูจะกวดให้คะแนนแล้วก็ในครูจะเบิ่งว่าพวกล้านจะมีวิธีการประหยัดน้ำแนวใดในแต่ละมื้อเนาะสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย